กทม.เท่าไหร่นะ3ล้านตันค่ะหลังน้ำท่วมเนี่ยจะต้องเจอกับขยะประมาณ3ล้านตันนะคะที่มีการประเมินเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่แน่นอนเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะสื่อต่างประเทศก็รายงานเรื่องนี้ Wall Street Journal ฮะเขาบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยนะคะทำให้กรุงเทพเต็มไปด้วยขยะค่ะตอนนี้เป็นงานที่น่าปวดหัวที่สุดเลยสำหรับคนเก็บขยะทั้งหลายแล้วก็เสี่ยงต่อการระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยย่ำแย่มากขยะส่งกลิ่นเหม็นเน่ามากขึ้นกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนอยู่สักประมาณ 8-12 ล้านคนขยะวันนึงๆเนี่ยค่ะ 8,700 ตันคิดเป็น1ใน4ของขยะทั้งประเทศไทย1ใน4ของขยะทั้งประเทศเนี่ยค่ะคือขยะของกรุงเทพอ่ะและยังมีสิ่งปฏิกูลจากตอนเหนือกรุงเทพที่มันพัดเข้ามากับน้ำนี่นะคะมาทับถมกรุงเทพเพิ่มขึ้นด้วยแล้วปฏิบัติการเก็บขยะ Wall Street Journal เขาสังเกตดูเขาก็บอกว่าก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะคะนี่ฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประสบภัยด้วยไงเขายังรายงานด้วยนะฮะว่าตอนพายุไต้ฝุ่นถล่มเมืองหลวงของฟิลิปปินส์มะนิลาเมื่อปี2009ขยะมหึมาถูกพัดเข้าชายฝั่งอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการกำจัดขยะครั้งนั้นแต่คราวนี้กรุงเทพหนักกว่าเยอะเพราะน้ำมันเคลื่อนที่อย่างช้าๆแล้วพาขยะมาสะสมสิ่งปฏิกูลแล้วขยะทั้งหมดคือกรุงเทพเองก็เยอะอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างมารวมกันที่กรุงเทพก็จะกลายเป็นเมืองหลวงของขยะขึ้นมาแล้วก็เสี่ยงต่อโรคระบาดค่ะนะเอาละครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะฮะเรื่องเรา